กับการอุปโภคเนี่ยซึ่งวันนี้จะมีฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยค่ะติ๋วมาตามบ้านเรือนแล้วก็เห็นอย่างคือทำงานอุปโภคในตอนกลางคืนนะคะจะเกิดเสียงดังเพราะว่าเวลาเขาจะพักผ่อนเนาะกลางคืนก็จะมีรถซิบล้อห่วงแล้วก็เครื่องจักรเนี่ยจะทำงานทั้งคืนจนถึงเช้าเลยนะคะรถซิบล้อห่วงเนี่ยเวลาขับรถนะคะถนนเนี่ยมันแคบลักก็เลยบางครั้งรถที่สวนไปสวนมาเนี่ยค่ะจะยังเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็กินควันไฟเนี่ยตีเป็นอบข้าวโพดเนี่ยค่ะเวลาอากาศปิดหรือว่าตอนกลางคืนหรือเวลาตอนเจ้าอย่างเงี้ยค่ะควันไฟจะเหม็นมากเลยได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่ปี56ค่ะเนาะเขาก็มีเรื่องร้องนะคะเนาะแต่เราก็ปรับปรุงมาโดยตลอดนะคะเนาะก็ไม่ได้มีปัญหากับใครในเรื่องส่วนตัวและเรื่องโรงงานก็ไม่ได้มีปัญหากับใครเพราะเราก็ทำงานกันอย่างระวังนะคะเนาะเราก็ประกอบธุรกิจกันอย่างสุจริตแล้วก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะเนาะตรงนี้ถือว่าอยู่ตรงกลางนะคะเนาะซึ่งไม่ใกล้ของไทยเพราะว่าถ้าถือว่าแหล่งชุมชนอ่ะก็มันก็เกิน500เมตรแล้วนะคะจากตรงนี้ไปนะคะเห็นเรื่องที่เป็นทุกข์ของชาวบ้านจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุให้เกิดความลงตัวระหว่างผู้ประกอบการกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีอุปสรรคในเรื่องของภาระที่มาจากบริษัทซึ่งทำเกี่ยวกับการอบไซโลข้าวโพดนั้นถ้ากระทบต่อพี่น้องประชาชนนั้นจะมีแนวทางไหนที่จะสามารถปรับลดเรื่องฝุ่นละอองเสียงดังเช่นรถมารับข้าวโพดเป็นรถพ่วง18ล้อหรือรถ10ล้อกลางค่ำกลางคืนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ต้องทำสวนทำไร่ไม่มีเวลาพักผ่อนเนื่องจากติดโรงงานห่างจากหมู่บ้านแค่150เมตรซึ่งทางนี้เราต้องเข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ร่วมกันบูรณาการร่วมกันว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเพราะว่าเขาสร้างมาระยะเวลาเกิน5ปีแล้วในฐานะที่เราเป็นข้าราชการจะมีแนวทางที่ต้องประสานงานประสานคนประสานการปฏิบัติกับภาคส่วนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านอุตสาหกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบผู้ใหญ่บ้านกำนันและก็ภาคส่วนด้านสาธารณสุขหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเพื่อเอามาหาจุดร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน